ตอนนั้นถึงตรงไหนแล้วที่เราแก้ครั้งแรกอยู่ปิ่นกลางนครยศรีเลยไอ้ตรงโค้งๆมาแล้วที่มันลงนี่นะฮะเสร็จละอีกครั้งที่สองก็ก่อนถึงที่กว้างเขาเร่งไหมเร่งผู้หญิงกันเร่งแล้วก็ผู้ชายทางนู้นแบบไปถึงตรงนั้นฟ้าต่างแล้วครับฟ้าต่างครับครับผมเพราะเขาที่ผมไปขึ้นแท็กซี่กันนั้นเขียวเหลืองลุงแกแบบเขียวเหลืองก็สว่างนี่ก็สู้นี่แบบไม่ใช่ครับรถกว้างหัวผมพี่แต่กระจกเต็มไปหมดเลยครับอ้าวแล้วทำไมเราไม่ช่วยเขาอะตรงนั้นเพราะอะไรปกติคุกไงผมไม่เคยเลยชีวิตผมไม่โดยปกติถ้าผมรู้ว่าผมเป็นคนขับแท็กซี่เนี่ยผมเกิดอุบัติเหตุถ้าผมเป็นผู้บริสุทธิ์ใจเนี่ยยังไงผมก็ต้องดูรถผมโอ้โหรถผมพังคนจอดหนึ่งคือรถผมแล้วผมมีปัญหาอยู่กับเจ้าของที่ผมเคยเช่ารถก็อยู่ผมเคยติดเงินก็อยู่เยอะแล้วยิ่งมาทำปัญหาอย่างเงี้ยแล้วเขาชอบขู่ด้วยหลายๆอย่างไงฮะแล้วพอรถความเราออกมาก่อนเลยก็ความปุ๊บผมก็ติดอยู่นั้นก่อนเพราะแล้วผมก็ค่อยมุดออกมาพูดออกมาเสร็จแล้วผมจะยืนคนที่มึงไม่ได้ดูเลยผมอันนี้ผมพูดตรงแล้วผมไม่ได้ดูเลยรู้สึกมีความรู้สึกว่าผมเหยียบคนอ้วนออกมาด้วยไม่เหยียบห้ามนะคือดันเอาขาดันตัวเขาให้ตัวผมหลุดออกมาอ๋อไปถึงทีแล้วดันตัวเราออกมานี่เหรอฮะไอ้ปากมันหงายท้องอยู่เนี่ยผมก็ดันตัวออกมาแล้วผมก็ขึ้นไปนั่งผมทิ้งปุ๊บผมก็ขึ้นไปนั่งผมวิ่งเลยทีนี้วิ่งตอนแรกวิ่งอยู่ฝั่งเดียวกันไอ้ที่ช็อตเนี่ยของเรายอมรับของผมของเราเองแต่ผมไม่ได้ทำเราซื้อมาจากไหนสนามหลวงครับผมพาไปดูร้านได้เลยครับซื้อว่าอะไร350ครับไอที่ช็อตนะครับเป็นของเราครับเราได้ช็อตหนึ่งคุณไม่มีตังค์เลยขนาดต้องการอยากได้เงินไปใช้เขาไอตรงนี้ผมไม่รู้นะว่าแล้วได้ช็อตเขาป่ะได้ผมก็ไม่รู้ครับพาไปดูทิ้งให้เขาไปจะบอกพี่เดี๋ยวตอนเย็นแวะเข้ามาเดี๋ยวให้กดไปอีกทีก็ได้กี่บาทแล้ว400กว่ากลับเข้ามาถึงกรุงเทพเลยถึงบ้านแม่ที่ลำแก้วครับต้องไงร้องให้ช่วยหรือโอ๊ยก็ร้องโอ๊ยเฉยคนที่นั่งคนนั่งหน้าร้องร้องโอ๊ยโอ๊ยผมก็ก็เราไม่ช่วยเขาเลยเหรอผมไม่รู้ด้วยว่าเขามียาแล้วผมมารู้ทีหลังอ่ะจริงๆอ่ะผมก็จะเข้ามอบตัวผมมารู้อีกทีมียาไม่ใช่พฤติกรรมตรงนั้นอ่ะเขาเราสงสัยแล้วเขาเร่งเราใช่ไหมว่าเคสอย่างเงี้ยผมเจอเกือบทุกวันที่ผมขับรถเจอทุกวันคือเขาจะโทรถามทางเลยว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วเพราะคนที่ไปไม่รู้จักทางปุ๊บทางปลายสายอ่ะเขารู้ทางเขากลัวเราออกนอกเส้นทางปัญหาเนี่ยทะเลาะกับผู้โดยสารมากแท็กซี่อ่ะพาอ้อมแต่เราเขานั่งเงียบไม่คุยกันเลยเขาไม่คุยกันเลยสองคนแต่คนหน้าเขาคุยกับทางปลายสายเขาก็ยิ้มอยู่เขาคุยกันหัวเราะอยู่จังหวะที่รถความเราไม่ได้ดูเขาสักนิดลงจะไม่ลงเรามีคดีอื่นอยู่ติดตัวอยู่เปล่าถึงกลัวเราเคยไปสร้างอะไรไว้มีอะไรก็เคยมีเรื่องมีอะไรอยู่เช่นนั้นจริงไม่ใช่ครบความเลยเพราะว่าหลังจากนี้ทำไมเราถึงอ้างว่าเรากลัวเพราะว่าปกติรถชนเขาบ้านสักนิดนึงไปดูเขาหน่อยไม่รู้ทำไมผมวิ่งหนีผมก็ไม่รู้แล้วตอนที่เราเอาเลือดออกมาเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยมันไม่ได้ฟีดอะไรขนาดนั้นนะครับมันแค่คืนหมวกมาแต่ผมก็ผ้าซับไว้ไงมันก็ไม่ได้แบบกระจายปีๆอะไรเลยมันไหลๆออกมาถึงหูเราขึ้นฉีกนี่มันไม่ได้ไหลใบปลิวอะโอ้ยใบปลิวแล้วก็เลยมาสมัครทำงานทำงานที่ไหนตอนอะไรนะทำงานที่ไหนจริงๆบริษัทที่ไหนถึงถ้าเลี้ยวตาจากแยกแครายไปก็ถึงก่อนกรมราชทำงานอยู่กี่วันตอนนี้เหรอหัวได้กันเส้นเอ็นมันยึดเงี้ยหรือไงมันผมไม่ทราบนะแต่ผมเนี้ยได้แค่เนี้ยมันปวดเนี่ย